การสิ้นสุดการยึดครองอันไม่ชอบธรรมการสิ้นสุดการล่มสลายของการยึดครองโดยรัฐอิสราเอลอย่างไม่ชอบธรรมต่อดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งการล่มสลายและการยุติการยึดครองนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นการถอนทหารออกไปที่ไหนแต่นั่นหมายถึงว่าตัวรัฐะนั้นจะล่มสลายลงจะเป็นไปได้อย่างไรนี่เมื่อรัฐอิสราเอลนั้นเป็นรัฐที่มีความยิ่งใหญ่แข็งแกร่งที่สุดในตะวันออกกลางมาตรฐานของเขาศักยภาพและแสนยานุภาพของเขาไม่ใช่แสนยานุภาพในประเทศโลกที่2หรือที่3ศักยภาพและแสนยานุภาพของเขาเป็นศักยภาพในโลกที่1สหรัฐอเมริกามีชาติในยุโรปต่างพร้อมที่สุดที่จะปกป้องอิสราเอลเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่บรรดาผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องยุทธศาสตร์ทางการทหารจะมีจินตนาการไปถึงว่าวันหนึ่งซึ่งอีกไม่นานต่อไปนี้จะถึงเวลาแห่งการล่มสลาย